นะฮะคือทาง BTS นะฮะ BTS นี่ยังเปิดให้บริการนะครับแต่ว่าได้รับแจ้งจากกรรมการผู้อำนวยการบมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯคุณสุรพงษ์ลาหะอัญญานะครับบอกว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยประสานไปทาง BTS ก็คือให้ปิดบางส่วนก็คือปิดฝั่งที่เชื่อมต่อกับห้างสยามพารากอนนะครับฝั่งที่เชื่อมต่อเนี่ยคือไม่สามารถใช้ทางเข้าออกได้นะครับทางห้างให้ใช้ทางเข้าออกชั้นล่างสุดได้เท่านั้นนะครับเพื่อสกรีนคนนะครับแต่ว่าตัวรถไฟฟ้าเนี่ยยังสามารถให้บริการได้ตามปกติปิดแค่ทางเชื่อมฝั่งติดกับพารากอนครับแต่ไอ้ทางเชื่อมฝั่งสยามเนี่ยยังเปิดอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากรบกวนทีมงานขึ้นภาพนิ่งเมื่อสักครู่อีกนิดนึงนะครับภาพนิ่งภาพนี้ฮะทางเพจของตำรวจสอบสวนกลางเขาโพสต์ภาพนี้ขึ้นครับแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะครับเตือนประชาชนระมัดระวังผู้ชายที่อยู่ในภาพนี้ครับสวมเสื้อรัดกุมสีเข้มสวมหมวกแก๊ปน้ำตาลเข้มกางเกงสีน้ำตาลรองเท้าผ้าใบสีดำถืออาวุธปืนสั้นไม่ทราบขนาดในมือครับถ้าพบเห็นรีบหนีฮะแล้วก็แจ้งเบาะแสได้ที่เพจตำรวจสอบสวนกลางหรือ191ก็ได้ครับที่ตำรวจที่ท่านสามารถติดต่อได้เร็วที่สุดนี่จากเพจ Facebook ของตำรวจสอบสวนกลางเพจ Official เลยนะโอ้ฝากระมัดระวังแล้วก็เตือนกันด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณเศรษฐาทวีสินก็ได้พูดถึงเหตุการณ์นี้บอกว่าได้รับรายงานแล้วครับแต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทันทีที่เกิดเหตุผู้บริหารห้างสยามพารากอนคุณชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนที่ร่วมประชุมซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในวันนี้ด้วยก็ออกจากที่ประชุมไปทันทีครับเมื่อทราบว่ามีเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำลังลงไปในพื้นที่เพื่อดูแลเหตุการณ์ยืนยันนะครับว่านะยังคงเดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน SCVX Next Tech โลกแห่งอนาคตซึ่งงานนี้เนี่ยจะจัดขึ้นพรุ่งนี้ที่สยามพารากอนนะคือแต่ท่านนายกบอกว่าณตอนนี้กำหนดการที่จะไปงานนี้ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเดี๋ยวติดตามท่านตำรวจการจราจรตามไปครับไม่รู้เลยผมไม่ทราบอะไรเลยที่ทราบเมื่อกี้คุณชดาทิพย์ประชุมอยู่ด้วยก็ออกไปก่อนเห็นไหมท่านออกไปก่อนเมื่อกี้เนี่ยไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบเลยครับเนี่ยท่านออกไปประชุมอยู่เนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้คุณชดาทิพย์มาขอตัวออกไปก่อนเพราะได้ยินที่พารากอนเรื่องนี้ไปเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย